คนเราเป็นแม่นางผมยาวฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่อุทัยธานีนะคะเราจะมาวอล์กกันที่นี่ที่แรกเพิ่งถึงแล้วก็ที่แรกนะคะเราจะไปทานก๋วยเตี๋ยวไก่ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ทาพิสูจน์นะคะไปดูกันเตี๋ยวไก่ก็คือดังมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูก๋วยเตี๋ยวไก่กันนะนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่อย่างนี้นะคะนี่คือเส้นเล็กที่แพทสั่งมานะอันนี้มีไส้ไก่ด้วยโอ้หน้าตาดีมากทุกคนเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวไก่อร่อยมากอย่าลืมมาหายกินนะคะมีหลายเจ้าอยู่แต่ว่าเจ้าที่ไปอ่ะชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ทาพิสูจน์นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อแล้วค่ะตอนนี้นะคะแพทอยู่ที่วัดอุโปสถารามนะคะเป็นวัดที่อยู่ตรงตำบลสแกกังนะคะเดี๋ยวแพทอ่ะจะมาถ่ายรูปใส่ชุดไทยที่นี่นะคะคือแพทอ่ะนัดบล็อกเกอร์ไว้คนหนึ่งบล็อกเกอร์นั่นก็คือพี่พลอยชมนะพี่พลอยเนี่ยก็จะมีเพจก็คือเพจอีดอกบอกดีนะคะคือพี่เขาชวนมาถ่ายรูปชุดไทยด้วยกันก็เลยโอเคตบคำอย่างดีรับปากอย่างดีนะคะตอนนี้รอพี่พลอยก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ่ายบริเวณรอบๆให้ดูเนาะซึ่งตอนนี้ค่อนข้างร้อนเดี๋ยวเรารอพี่พลอยนะคะมาถึงตอนนี้ก็วัดเงียบมากเลยเอาจริงเมืองนี้แบบเงียบมากๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปคาเฟ่กันแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนต่อนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่พลอยแล้วนะคะซึ่งเราก็เป็นเพื่อนกันในโซเชียลเรารู้จักกันมาจาก YouTube ก่อนเนาะใช่ YouTube ก่อนแพทไปเม้นที่พลอยแล้วก็เลยไปเม้นกันไปกันมาแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook ใช่แล้วหลังจากนั้นก็เลยแบบเห็นว่ามาแถวนี้ก็เลยแบบบอกพี่พลอยก็เลยพี่พลอยก็เลยนัดมาถ่ายรูปป่าแต่วันนี้เราจะถ่ายรูปกับโบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่ในรัชสมัยรัชกาลที่5โอ้ซึ่งเป็นวัดแบบว่าดังที่สุดใครมาอุทัยก็ต้องแบบต้องมาที่นี่เลยนะใช่ค่ะชื่อวัดว่าอุทกอะไรสักอย่างหนึ่งอุโปสถานเออชื่อเรียกยากอยู่ใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวเราจะไปแปลงโฉมกันเนาะเป็นสาวสมัยอยุธยาตอนนี้เป็นนางในวรรณคดีแล้วหนึ่งอุ้ยทุกคนเราเป็นแม่นางผมยาวแปลงโฉมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสวยแล้วก็เมื่อกี้เกือบเป็นลมแน่ทุกคนนี่ดูแพ้แดงน้องแพ้แดงตอนนี้เราอยู่ที่พักนะคะชื่อว่าระบ้านระเบียงดาวนะคะน่ารักมากๆเลยนี่นะคะคือบ้านของเราไปทานอาหารเช้ากันอ
็คือร้านโตนคาเฟ่กับบูบันนะคะคือเจ้าของเดียวกันติดกันเราไปกันค่ะนี่นะคะร้านบูบันนะแล้วก็มีร้านโตนคาเฟ่ดีมากเลยคนน้อยชื่อคุณโตนก็เลยชื่อร้านว่าโตนคาเฟ่นะคะส่วนอีกร้านนึงชื่อร้านว่าบูบันนะคะติดกันเราสามารถสั่งเราก็มานั่งกินข้างในได้นะคะเราแบบเมนูเขาน่าหาทำมากๆดีงามมากดีทุกใช่เขามีระบบอะไรของเขาอยู่แล้วคนแอร์เออก็ทำงานทุกวันอยู่แล้วดีมากนะคะทุกคนแบบว่ารสชาติคือแบบกำลังดีเลยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดท่าซุงนะคะหรือว่าวัดจันทรามนะคะก็มาไหว้พระกันหน่อยเพราะเราไม่ค่อยได้ไหว้พระนานแล้วเป็นวัดที่สวยมากเลยค่ะทุกคนเห็นปะข้างหลังจะเป็นแบบสีทองแล้วก็มีเนื้อที่ประมาณ500ไร่เลยทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ฝ่ายกั้นน้ำปรางสวรรค์นะคะทุกคนก็คือมาไกลมากคิดว่ามันต้องสวยแน่นอนฝากไปดูกันทางเดินไปน้ำตกฝ่ายกั้นน้ำนะคะนี่นะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่บ้านชายเขานะคะตามคนรีวิวว่ามันคือสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะคะก็จะเป็นแบบเขาตรงนี้มาทำไมวะขวัญใจเลยอะ เอาจริงคือแพ้ทำไมค่อยชอบแบบอะไรธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยด้วยมาก็เลยแบบงงอ้าวโอเคมาก็ถ่ายรูปก็ได้ค่ะแล้วเรานะคะอยู่ที่ร้านเดลาโรตีนะคะเมื่อวานมาเว้ยเราปิดวันนี้ก็เลยเช็คแล้วว่ามาเป็นร้านที่ขายโรตีเก่าแก่มากของอุทัยแล้วตอนนี้เหมือนเขารีโนเวทใหม่เป็นคล้ายๆคาเฟ่น่านั่งมากๆเป็นสีส้มๆดีงามมากเลยราคาได้ละร้อยนะนำโรตีนะคะโรตีกุหลาบนะคะเพราะว่าจะทำเป็นลูกกุหลาบมัตตบะได้อันนี้เป็นแบบโรตีน้ำผึ้งนะคะคือทำเป็นแบบเหมือนวอฟเฟิลเนาะแล้วก็มีคอนเซ็ปต์สวยอันนี้เป็นนมชมพูนะคะแบบโกโก้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นผักโขมชิ้นนะคะน่ากินมากๆเลยนี่นะคะจะเป็นสไตล์บ้านไม้เก่านะคะแล้วก็
ที่พักที่นี่จะมีแค่10ห้องนะคะแล้วก็อาหารเช้ามันแบบน่าหาทำมากนี่ห้องนะคะมี4ห้องนะคะมี4เตียงนอนเนาะอันนี้มีให้ยืมด้วยเดี๋ยวเราจะไปขี่จักรยานกันนี่ชื่อว่าห้องรวมพลนะคะคือห้องน้ำอ่ะจะอยู่แยกกับตัวห้องนอนนี่อันนี้เป็นภายในห้องน้ำที่ห้องพักของเรานะคะก็จะมีห้องรวมพลห้องที่2เป็นห้องคนสนิทเนาะแล้วก็ห้อง1มิตรนะแล้วก็ห้องชิดใกล้นี่จะเป็นห้องน้ำแยกนะคะนี่ขี่จักรยานจ้าMorning ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราแวะจังหวัดชัยนาทกันนะคะตอนนี้เราก็รออาหารเช้าก่อนนะคะเป็นข้าวปลาแรดก็คือปลาแรดที่เนี่ยดังแล้วก็มีขนมครกมีน้ำเต้าหู้ด้วยเดี๋ยวเราไปกินกันอันนี้คือเซตอาหารเช้าของเรานะคะมีน้ำเต้าหู้นะคะกล้วยแล้วก็ขนมครกนะคะแล้วก็นี่เป็นข้าวปลาแรดน้ำพริกนะคะแล้วก็เป็นน้ำอัญชันเพื่อฟีลกู๊ดมากๆค่ะตอนนี้นะคะเรามาคาเฟ่ชื่อว่าไทยนะคะจะมีขนมหวานแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะคะไปตอนนี้อยู่วัดไกลกังวลนะคะก็มาซื้ออาหารสัตว์ก่อนนี่นะคะเก้งขวางนกยูงต่างๆเด้อนี่เราได้ข้าวโพดแล้วนะคะเราจะไปให้อาหารสัตว์กันในแบบสไตล์จริงดิสนีย์ไปให้มันใกล้ๆเลยน่ารักทุกคนเพื่อนเรารอแล้วเว้ยเพราะว่าแบบเราเป็นเจ้าหญิงดิทำมาคนหนึ่งดูดิฟังเต็มเลยจ้าหมูไหนหมูทุกคนดูฟังเยอะมากเหมือนเราเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์แล้วหนึ่งไม่ต้องกลัวลูกไปแบบวิดีโอนะตอนนี้นะคะเรามาถึงคาเฟ่ชื่อว่าสุโคยคาเฟ่นะคะซึ่งเป็นคาเฟ่ที่แถวมันดังในชัยนาทเลยแล้วก็จะตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นขนมอะไรต่างๆก็จะเป็นญี่ปุ่นเนาะนี่นะคะ
นเราหิวเราก็เลยแบบสั่งราเมงไปนะคะราเมงแบบหน้าตาดีมากเป็นราเมงโชยุเราหอมพอดีกินกินกินดีกว่าหิวมากหิวก็คือกินค่ะวันนี้นะคะขอปิดบล็อกเท่านี้บ๊ายบาย